ตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำน้องๆคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของรอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะเรื่องของรอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะตะกี้เราเรียนเรื่องรอกเดี่ยวตายตัวไปแล้วเราก็เรียนเรื่องของรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ดูบ้างนะหลักการก็ง่ายๆก็คือว่าเชือกเส้นเดียวกันเนี่ยนะหลักการก็คือเชือกเส้นเดียวกันทีหรือแรงตึงเชือกก็จะต้องเท่ากันแต่ทิศกลับไปกลับมาได้นะก็คือทีเท่ากันแต่ทิศนี่อาจจะคนละทิศก็ได้ถึงแม้กลับไปกลับมาได้หลักการข้อที่2ก็คือว่าเชือกเส้นคู่เนี่ยจะมี a หรือความเร่งเป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวนะเชือกเส้นคู่จะมี a ก็คือความเร่งถึงแม้เชือกเส้นคู่จะมี a เป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวเมื่อปลายข้างหนึ่งตรึงไว้นี่คือหลักนะเป็นยังไงเชือกเส้นคู่นะพี่ก็จะทำให้ดูก็คือว่าอันนี้นะอันนี้คือรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ถูกไหมตัวนี้คือรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ถูกไหมนี่คือรอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะรอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะมีเชือกอยู่2เส้นถูกไหมนี่คือเชือกเส้นคู่ถูกไหมถือว่าเป็นเชือก2เส้นนี้คือเชือกเส้นเดียวนะโอเคนะนี่คือรอกเดี่ยวเคลื่อนที่ก็มีเชือกนะเชือก2เส้นแล้วนี่เส้นเดียวนะถ้าสมมติมวลอันนี้เนี่ยเคลื่อนที่มาตรงนี้ถูกไหมมวลนี้เคลื่อนที่มาตรงนี้นะก็แสดงว่ามวลเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไป1เมตรนะมวลเคลื่อนที่มา1เมตรนะถามว่ามวลเคลื่อนที่ขึ้นมา1เมตรรอกก็เคลื่อนที่ขึ้นมาเท่าไหร่1เมตรด้วยถูกไหมถูกไหมถ้ามวลเคลื่อนที่ขึ้น1เมตรรอกก็จะต้องเคลื่อนที่ขึ้นด้วย1เมตรถูกไหมมวล1รอกก็ต้อง1ถูกไหมแต่ว่าไอการที่รอกเคลื่อนที่เนี่ยรอกเนี่ยตัวนี้ย้ายมาตรงนี้นะมวลขึ้นมา1เมตรรอกต้องเคลื่อนที่มา1เมตรไอการที่รอกจะขึ้นไป1เมตรเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเชือก2ข้างนี้เนี่ยนะเชือกตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีอยู่2ข้างถูกไหมหมายความว่าเชือกที่อยู่2ข้างของรอกต้องหายไปข้างละ1เมตรถูกไหมตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมเพราะมันมีเชือก2ข้างแสดงว่าเชือก2ข้างรอกต้องหายไปข้างละ1เมตรนะแสดงว่าเชือก2ข้างรอกเนี่ยจะต้องหายไปข้างละ1เมตรเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าไอ้การที่ M เนี่ยเคลื่อนที่ไป1เมตรก็คือเชือกเส้นเดียวเนี่ยหายไป1เมตรถูกไหมเชือกเส้นคู่ก็คืออันนี้เนี่ยจะเคลื่อนที่2เมตรโอเคไหมเพราะว่าเชือกเส้นเดียวคือเชือกที่ผูก M ถูกไหมก็คือเมื่อเชือกเส้นเดียวเคลื่อนที่ขึ้น1เมตรก็คือ M มวลเนี่ยนะขึ้น1เมตรนะเชือกเส้นคู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องเคลื่อนที่2เมตรนะโอเคนะอันนี้1เมตรอันนี้2เมตรนะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็ลองตั้งสมการดูนะพี่ก็จะตั้งสมการ S1 จะเท่ากับ U1 T1 บวกเซต1คูณ2 A1 T1 กำลัง2นะนี่เป็นสมการที่1นะทีนี้ก็สมการที่2 S2 จะเท่ากับ U2 T2 นะบวกเซต1คูณ2 A2 T2 ยกกำลัง2นะจากเดิมเนี่ย U เป็น0ถูกไหม U เป็น0นะแล้วก็เคลื่อนที่ตอนหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะจากเดิม u เป็น0นะแล้วพี่ก็จะเอา1กับ2นะอันนี้เป็นสมการที่2นะเอา1กับ2มาหารกันก็จะได้ s1 ส่วน s2 ถูกไหมทีนี้ก็ตัดกันไปจะได้ว่า s1 ส่วน s2 จะเท่ากับ a1 ส่วน a2 ถูกไหม
ก็จะได้ว่า S1 ส่วน S2 นะ S1 ส่วน S2 เนี่ยนะก็จะเท่ากับ A1 ส่วน A2 นะ S1 ส่วน S2 จะเท่ากับ A1 ส่วน S2 นะซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยนะ S1 อันนี้นี่ก็คืออะไรก็คือ1ถูกมั้ย S1 ก็คือ1 S2 ก็คือ2นะจะเท่ากับ A1 นะสมมุติ A1 อันนี้เคลื่อนที่1ละกันนะอันนี้1ต่อ2ก็หมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาอย่างนี้ดีกว่า S1 ต่อ S2 นะจะเท่ากับ A1 ต่อ A2 ถูกไหมตะกี้เนี่ย S1 เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้อันนี้ S1 เคลื่อนที่ได้1 S2 ตรงนี้เคลื่อนที่ได้2นะก็จะเป็น1ส่วน2ถูกไหมก็หมายความว่าอะไรเอ่ยนะหมายความว่า2 A1 จะเท่ากับ A2 ถูกไหมก็คือ A2 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเป็น2เท่าของ A1 ถูกไหม A2 จะมีค่าเป็น2เท่าของ A1 ซึ่ง A2 ก็คืออะไรก็คืออันนี้ถูกไหมก็คืออันนี้ก็แสดงว่าเชือกเส้นคู่มี A เป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวถูกไหมนี่คือเชือกเส้นคู่ก็คือมี A เป็น A2 นะซึ่งพี่บอกแล้ว A2 มีค่าเป็น2เท่าของ A1 ก็คือเชือกเส้นคู่เนี่ยมีค่าเป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวนะโอเคนะนั่นแหละแค่นี้เองนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็นอกจากเชือกเส้นคู่จะมี A เป็น2เท่าแล้วนะเชือกเส้นคู่ยังมี S นะมี S เป็น2เท่าถูกไหมเพราะ S 1ส่วน S2 จะเท่ากับ A1 ส่วน A2 ถูกไหมเชือกเส้นคู่ก็มี S เป็น2เท่านะมี V เป็น2เท่าแล้วก็มี A เป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวด้วยนะนะเชือกเส้นคู่นะจะมี S เป็น2เท่ามี V เป็น2เท่าแล้วก็มี A เป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวนะทีนี้ตะกี้เราคิดข้อตะกี้ไปได้แล้วทีนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปอันนี้เล่นๆนะอันนี้ก็เป็นเชือกเส้นหนึ่งถูกไหมอันนี้เป็นเชือกเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นแรงตึงต้องเป็นแรงตึงทีหมดเลยถูกไหมแรงตึงทีหมดและเชือกเส้นเดียวกันเนี่ยทีเท่ากันเอก็ต้องเท่ากันถูกไหมอันนี้ก็แรงตึงทีหมดแล้วก็มีความเร่งเอหมดทีนี้พี่อยากรู้ว่าเชือกตัวนี้เนี่ยจะมีแรงตึงเท่าไหร่นะน้องลองคิดดูซิก็ต้องมีแรงตึง2ทีถูกไหมเพราะว่าแรงขึ้นเนี่ยมีทีกับทีนะแรงลงก็มีทีเดียวถูกไหมก็ต้องเป็น2ทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ขึ้นทีสองทีอันนี้ต้องเป็น2ทีนะในเมื่อแรงตึงมันเป็น2ทีนะโอเคนะแรงตึงเชือกเป็น2ทีและ A ล่ะ A เป็นเท่าไหร่เอ่ย A ของเชือกเส้นคู่เป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวถูกไหมอันนี้ต้องน้อยกว่าก็เป็น A ส่วน2นะเราก็จะได้ว่าเชือกเส้นนี้เนี่ยนะมี T เป็น2 T แล้วก็มี A เป็น A ส่วน2นะเพราะว่าเชือกเส้นคู่จะมี A เป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวอันนี้มีความเร่งเป็น A ถูกไหมอันนี้ต้องเป็น A ส่วน2เพราะอันนี้จะมีเป็น2เท่าของอันนี้โอเคนะข้อแรกนะก็คือข้อ1มวล A และ B เนี่ยผูกติดกันด้วยเชือกนะมวล A และ B ผูกติดกันด้วยเชือกและระบบลอกดังรูปข้อความใดข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1คือความเร่งของมวล A มีขนาดเป็น 0.5 เท่าของมวล B ในขณะที่ความเร็วเท่ากันข้อ2ความเร่งและความเร็วของมวล A มีขนาดเป็น 0.5 เท่าของมวล B ข้อ3มวลข้อ3ความเร่งของมวล A มีขนาดเป็น2เท่าของมวล B ในขณะที่ความเร็วเท่ากันข้อ4ความเร่งและความเร็วของมวล A มีขนาดเป็น2เท่าของมวล B นะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นมวล A แล้วก็มวล B ถูกไหมเป็นมวล A แล้วก็เป็นมวล B ผูกติดกันด้วยเชือกนะแล้วก็รอบดังรูปนะอันนี้ก็เป็นมวล A อันนี้ก็เป็นมวล B นะมวล A กับมวล B นะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่โจก็คือจะเกี่ยวกับ A แล้วก็เกี่ยวกับ B ถูกไหมนะอย่างที่พี่สอนไปตอนแรกเลยนะว่าเชือกเส้นคู่จะมี A มี V มี S นะมี A มี V แล้วก็มี S เป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวโอเคไหมแสดงว่า A กับ V เนี่ยต้องเป็นไปในทางเดียวกันนะ A กับ V ต้องเป็นไปในทางเดียวกันนะโจทย์ช้อยของมันเนี่ยมันจะเกี่ยวกับความเร่งแล้วก็ความเร็วถูกไหมพี่บอกแล้วว่า A กับ V เนี่ยจะต้องเป็นไปในทางเดียวกันนั่นคือถ้าเป็น2เท่าก็เป็น2เท่าเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่า A กับ V จะเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือ A ของ B อันนี้ก็คือ A ของA นะความเร่งของ B ความเร่งของมวล A นะทีนี้เนี่ยอันนี้คือเชือกเส้นเดียวถูกไหมอันนี้คือเชือกเส้นเดียวตรงมวล B ที่เป็นเชือกเส้นเดียวนะส่วนตรงที่ลิงก์ไปถึงมวล A นี่ก็คืออะไรคือเชือกเส้นคู่ถูกไหมเชือกเส้นคู่นะพี่บอกแล้วว่าเชือกเส้นคู่เนี่ยจะมี A กับ B เป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวถูกไหมอันนี้คือเชือกเส้นคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเร่งของเชือกเส้นนี้เนี่ยจะต้องเป็น2เท่าของเชือกเส้นนี้ถูกไหมความเร่งของเชือกเส้นนี้ก็คือความเร่งของมวล A เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลยว่ามวล A เนี่ยนะมี A เป็น2เท่าของมวล B ถูกไหมมวล A จะต้องมีความเร่งเป็น2เท่าของมวล B ก็ตอบใช้ข้อไหนเอ่ยตอบใช้ข้อ4ถูกไหมนี่ไง
ความเร่งก็คือ A ใช่ไหมและความเร็วของมวล A มีขนาดเป็น2เท่าของมวล B ถูกไหมพี่บอกแล้วว่าความเร่งกับความเร็วเป็นในทางเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเชือกเส้นคู่เป็น2เท่าของเชือกเส้นเดียวเพราะฉะนั้นนี่แสดงว่ามวล A ต้องเป็น2เท่าของมวล B เพราะมวล A เป็น2เป็นเชือกเส้นคู่ส่วนมวล B เป็นเชือกเส้นเดียวนะมวล A ก็เลยมีขนาดเป็น2เท่าของมวล B นะก็นี่ตอบใช้ข้อ4นะไม่มีอะไรดูข้อต่อมาดีกว่านะข้อต่อมาเขาบอกว่าลังใบ1นะลังใบ1นะมีมวล M อยู่หน้ารถซึ่งแล่นด้วยความเร่ง A จงหาว่าความเร่งต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่าใดนะลังจึงจะติดอยู่ที่หน้ารถได้ไม่เลื่อนลงมาให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างลังกับรถเท่ากับมิวนะก็คือขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามคือความเร่งจะต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่าใดนะลังจึงจะไม่เลื่อนลงมานะโอเคหาความเร่งนะอันนี้ก็คือเป็นลังถูกไหมลังใบหนึ่งซึ่งมีมวล m อยู่ที่หน้ารถซึ่งรถเนี่ยก็แล่นด้วยความเร่ง a นะเราเขาบอกว่าให้หาว่าความเร่ง a เนี่ยต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่าใดลังจะติดอยู่หน้ารถได้ไม่เลื่อนลงมานะให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของลังกับรถก็คือมิวนะปกติเนี่ยลังเวลามันจะเลื่อนลงมาเนี่ยก็ต้องเลื่อนลงอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมมันพยายามเลื่อนลงมาแสดงว่าสัมประสิทธิ์ของมันทิศอะไรเอ่ยทิศขึ้นถูกไหมสัมประสิทธิ์เอ้ยแสดงว่าแรงเสียดทานของมันทิศขึ้นก็คือ F ก็ทิศขึ้นนะ F ก็เท่ากับ μ n ถูกไหมส่วนแรงลงคือแรง mg ถูกไหมการที่ลังจะอยู่ได้โดยไม่เลื่อนลงมาแสดงว่ามันต้องสมดุลแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็คือแรง F หรือแรงเสียดทานนะจะต้องมีค่าเท่ากับ mg นะสมดุลในแนวแกน y ถูกไหมขึ้นย่อมเท่ากับลงนะแรงขึ้นก็คือmu n ใช่ไหม f เท่ากับ μ n ก็จะเท่ากับแรงลงก็คือ mg นะโอเคนะทีนี้เราต้องลิงก์มาเกี่ยวกับ a นะทีนี้พี่ก็ถามซิ a เนี่ยถ้าทำมองไอ้รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a นะไอ้เจ้ารถไอ้เจ้าลังเนี่ยนะลังมวล m เนี่ยก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a ถูกไหมแล้วก็มาพิจารณาตรงลังมวล m สิว่ามีอะไรกระทำต่อลังทำให้ลังเคลื่อนที่เป็นความเร่ง a ถูกไหมเพราะการที่เราจะเคลื่อนที่ต้องมี f เท่ากับ ma ถูกไหมการที่จะเคลื่อนที่มีความเร่งเนี่ยต้องมี f มากระทำนะก็จะเห็นว่ามีแรงถูกไหมต้องมีแรงที่ลดดันลังก็เป็นแรง n นะต้องมีลดดันลังเท่ากับแรง n ซึ่งแรง n นี้ก็คือแรง n เดียวกับอันนี้ถูกไหมมันเป็นแรงระหว่างผิวสัมผัสอยู่แล้วแรงที่ลังกดอันนี้กับแรงที่ลดดันลังนะก็คือแรงเดียวกันก็คือ n เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าแรงที่ทำให้เกิดมีความเร่งคือซิกมา f เท่ากับ ma นะซึ่งซิกมา f ที่ทำให้เกิดความเร่งก็คือ n นั่นเองนะแล้วก็จะเท่ากับ ma นะโอเคนะนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะพี่เอา1กับ2หารกันนะจะได้เป็นมิวเท่ากับ g ส่วน a ถูกไหมก็จะได้ว่า a จะเท่ากับ g ส่วนมิวนั่นเองนะเป็นคำตอบนะก็จะได้ว่าความเร่งนะต้องมีขนาดเป็น a เท่ากับ g ส่วนมิวก็ตอบใช้ข้อ1นะตอบใช้ข้อ1 g ส่วนมิวเป็นคำตอบสุดท้ายนะอันนี้เป็นหัวข้อของการหาอัตราส่วนแรงตึงเชือกนะการหาอัตราส่วนแรงตึงเชือกก็คือ T นะก็จะมีหลักง่ายๆอยู่2หลักนะก็คือหลักแรกก็คือว่าไม่ว่าระบบเนี่ยนะจะนิ่งนะระบบนิ่งหรือระบบเคลื่อนที่นะหรือระบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่คงที่นะหรือความมีความเร่งนะพอมีความเร่งก็คือมี A ถูกมั้ยมี A ก็คืออะไรมี A ก็คืออะไรคือความเร็วไม่คงที่นั่นเองถูกมั้ยเพราะฉะนั้นหลักก็คือว่าไม่ว่าระบบเนี่ยนะจะนิ่งนะหรือระบบจะเคลื่อนที่ก็ตามซึ่งเคลื่อนที่ก็เป็นเคลื่อนที่โดยความเร็วคงที่หรือเคลื่อนที่โดยมีความเร่งแล้วก็ความเร็วไม่คงที่นะอัตราส่วนแรงตึงเชือกหรือแรง T เนี่ยนะอัตราส่วนของแรง T ก็ยังเท่าเดิมนะไม่ว่าจะนิ่งหรือเคลื่อนที่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะมี A หรือไม่มี A แรง T ก็มีอัตราส่วนเท่าเดิมนะอัตราส่วนแรง T เท่าเดิมนะส่วนข้อ2ก็คือว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวดิ่งพื้นลื่นหรือพื้นฝืดนะก็ได้นะคือไม่ว่าจะเป็นแนวราบแนวดิ่งพื้นลื่นพื้นสูดแนวราบแนวดิ่งพื้นลื่นพื้นฝืดเนี่ยนะการหาในสไตล์เนี้ยนะการหาอัตราส่วนแรงตึงเชือกในสไตล์นี้ก็ยังได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นราบดิ่งลื่นหรือฝืดนะแต่ถ้าเกิดเป็นการที่เราหาอัตราส่วนแรงตึงเชือกในกรณีที่พื้นฝืดนะก็คือมีแรงเสียดทานเนี่ยนะมีข้อแม้อยู่อย่างนึงก็คือว่ามิวก็คืออะไรสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของทุกผิวต้องเท่ากันโอเคมั้ยถ้าเป็นพื้นฝืดเนี่ยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของทุกผิวก็เท่ากันก็จะหาแบบนี้ได้นะโอเคอันนี้เราจะมาดูในกรณีที่ถ้าระบบเคลื่อนที่โดยที่ความเร็วคงที่นะถ้าระบบเคลื่อนที่โดยความเร็วคงที่ก็จะเหมือนกับระบบอยู่นิ่งถูกไหมเพราะว่าความเร็วคงที่หรือระบบอยู่นิ่งต่างก็เป็นซิกมา f เป็น0เหมือนกันนะถูกไหมตามกฎข้อที่1ของนิวตันถูกไหมว่าถ้าระบบ
ถ้าแรงที่กระทำเป็นศูนย์ระบบก็นิ่งก็นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้อยู่แล้วว่าความเร็วคงที่หรือระบบอยู่นิ่งก็คือแรงกระทำเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยกตัวอย่างเป็นความเร็วคงที่ซะนะซึ่งจริงๆมันก็เหมือนกรณีระบบอยู่นิ่งนั่นแหละนะความเร็วคงที่ v คงที่ก็คือเหมือนกรณีที่ระบบอยู่นิ่งนั่นแหละนะก็คืออยู่ในสมดุลถูกไหมอยู่ในสมดุลก็คือมีแรงขึ้นกับแรงลงเท่ากันนะสมดุลก็คือมีแรงขึ้นกับแรงลงเท่ากันในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะหาอัตราส่วนแรงตึงเทือกถูกไหมหาอัตราส่วนแรงตึงเทือกก็คือหาที่1ต่อที่2แล้วก็ต่อที่3นะพี่ต้องการที่จะหาที่1ต่อที่2ต่อที่3นะอันแรกเลยนะอันแรกนะก็คือพี่ก็จะไล่ตั้งแต่ที่1ที่2แล้วก็ที่3นะที่1ก็อยู่ในสมดุลถูกไหมอยู่ในสมดุลอยู่ในสมดุลเนี่ยนะแรงขึ้นเท่ากับแรงลงถูกไหมพี่ก็พิจารณาตรงมวล M นะมวล M ก็จะมีที1กระทำนะที1ก็มีทิศขึ้นถูกไหมตรงนี้ต้องมีที1ทิศขึ้นนะแล้วก็มีแรงลงนะมีแรงลงก็คือแรง MG นะก็จะได้ว่าที1ก็จะเท่ากับ MG ถูกไหมพี่ก็จะหาที1ได้แล้วนะว่าที1เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ MG ถูกไหมต่อมานะต่อมานะในกรณีของที่2นะที่2เนี่ยก็คือตรงนี้ถูกไหมที่2ก็มีทิศขึ้นเหมือนกันนะที่2ก็มีทิศขึ้นเหมือนกันนะโดยที่พอที่2มีทิศขึ้นเสร็จเราก็ดูว่าเอ๊ะมีอะไรชุดที่2ลงบ้างก็จะเห็นว่ามีมวลอยู่2ก้อนถูกไหมที่เป็นดึงลงก็คือมี 2m กับ m นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นคือที่2แรงลงก็คือ 2m บวก m แล้วก็คูณ g ถูกไหมเพราะมีมวล2ก้อนก็เป็น 2m บวก m คูณ g ก็จะได้ว่าที2เท่ากับ 3mg นะที1ตะกี้มีแค่มวลเดียวก็คือที1เท่ากับ mg ที2มี2มวลนะนี่ที2มี2มวลคือ 2m กับ m ก็เป็น 3mg นะทีนี้พิจารณาที3บ้างนะพิจารณาที่3ก็คือแรงขึ้นส่วนแรงลงก็คือ mg นั่นเองนะแต่เราอยากรู้ว่ามีมวลกี่มวลถึงจะทำให้เกิด mg ถูกไหมแรงขึ้นคือ ที3แรงลงก็มี 4m 2m กับอีก 1m ถูกไหม 4m บวก 2m ก็คือ 6m นะแล้วก็บวกอีก m นึงก็คือ 7m นะโอเคนะแสดงว่ามีแรงชุดลงเป็น 7m นะโอเคนะ4บวก2บวก3นะเอ้ย4บวก2บวก1นะก็เป็น7นะ 7mg นะก็จะได้ว่า T3 จะเท่ากับ 7mg ถูกไหมทีนี้เราก็ได้อัตราส่วนแรงตึงเชือกแล้วก็คือ T1 ต่อ T2 ต่อ T3 นะโดยที่ T1 ก็จะเท่ากับ mg ถูกไหมต่อกับ T2 ก็คือ 3mg นะแล้วก็ T3 ก็คือ 7mg ถูกไหมทีนี้เราก็หาได้แล้วว่า T1 ต่อ T2 ต่อ T3 เท่ากับเท่าไหร่ล่ะตัดกันไปถูกไหมก็คือเป็น1ต่อ3ต่อ7ถูกไหมพี่ก็จะได้แล้วว่าอัตราส่วนแรงตึงเชือกก็คือ1ต่อ3ต่อ7นะคืออัตราส่วนแรงตึงเชือกที่1ที่2แล้วก็ที่3นั่นเองนะโอเคนะต่อมาเราก็มาดูในกรณีที่ระบบนะระบบเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A บ้างนะตะกี้คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ใช่มั้ยความเร็วคงที่หรือระบบอยู่นิ่งก็ได้นะทีนี้พอความเร็วไม่คงที่ก็คือมีความเร่งนะความเร็วไม่คงที่ก็คือมีความเร่งก็จะอยู่ในกรณีที่ระบบเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A นะในกรณีที่ระบบเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พี่ก็ไล่ไปตั้งแต่ที่1ถูกไหมการที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งแสดงว่าซิกมา F ย่อมไม่เท่ากับ0นะพี่ต้องชิดซิกมา F สิถูกไหมตรงนี้ก็มีแรง T ดึงขึ้นนะอันนี้สมมุติว่าเคลื่อนที่ขึ้นนะแรง T ดึงขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง A นะโอเคนะสมมุติว่าเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง A ก็มีแรง T ดึงขึ้นนะแล้วก็มีแรงดึงลงก็คือ MG ถูกไหมซิกมา F ก็คืออะไรก็คือ T1 ลบ MG จะเท่ากับ MA ถูกไหมแรงไหนเคลื่อนที่ไปทางไหนแสดงว่าแรงทางนั้นมากกว่าให้เอาตั้งไว้ข้างหน้าก็คือ T1 มากกว่าลบด้วย MG ก็จะเท่ากับ MA นะพี่ก็จะได้ T1 เท่ากับ MA บวก MG นะเป็นสมการที่1นะ T1 เท่ากับ MA บวก MG ทีนี้พี่ก็พิจารณา T2 นี่ก็คือ T2 ถูกไหม T2 ก็เหมือนกันนะ T2 ลบด้วยแรงที่ดึงลงนะ T2 ลบด้วยแรงที่ดึงลงแรงที่ดึงลงก็คือแรง 2m บวก m ถูกไหม T2 ลบด้วย 3mg นะก็จะเท่ากับ 3mba ถูกไหมเราก็คิดเหมือนมัดทั้งถุงอันนี้นะเหมือนมัดทั้งถุงอันนี้ถูกไหมเราคิด T2 เหมือนเรามัดทั้งถุงอันนี้นะก็จะเห็นว่ามีแรงดึงขึ้นแรงเดียวก็คือแรง T2 นะแล้วก็มีมวลทั้งหมด2m บวก m ถูกไหมเพราะฉะนั้นมีมวล 2m บวก m ก็เป็น 3m แสดงว่าแรงดึงลงต้องเป็น 3mg ก็เป็น T2 ลบด้วย 3mg นะจะเท่ากับเท่าไหร่ก็มีมวลเป็น 3m ก็เป็น 3ma นะก็จะได้ T2 เท่ากับ 3ma บวก 3mg นะ T2 เท่ากับ 3ma บวก 3mg นะทีนี้เราก็พิจารณา T3 บ้าง T3 ก็คิดแบบมัดถุงตรงที่เหลือนั่นเองนะจะเห็นว่ามีแรงฉุดลงเป็นไร 4m บวก 2m บวก mนะก็เป็นเท่าไหร่ 7m นะก็เป็น T3 ซิกมา F ใช่ไหม T3 ลบด้วย 7m นะก็จะเท่ากับ 7ma ถูกไหมคิดแบบมัดถุงก็มี 7m นะ T3 ลบ 7mg จะเท่ากับ 7ma ก็ย้ายออกมาจะได้ T3 เท่ากับ 7mg บวก 7ma นะก็จะได้ T3 ออกมาเท่านี้ทีนี้เราหาที่1ต่อที่2ต่อที่3ได้ยังไงล่ะ
นะเราก็ต้องหาที่1ต่อที่2ต่อที่3ถูกไหมก็จะได้ T1 เท่ากับ MA บวก MG นะทีนี้ T2 ล่ะ T2 ก็คือ3MA ใช่ไหมบวกกับ 3MG นะแล้วก็ T3 ล่ะก็จะเท่ากับ 7MA บวก 7MG นะเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าอัตราส่วนแรงตึงเชือกก็เป็น1ต่อ3ต่อ7เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะมีการเคลื่อนที่เป็นความเร่งคงที่ก็คือ V ไม่คงที่หรือว่าเป็นความเร็วคงที่ก็คือสรุปง่ายๆว่าไม่ว่าระบบจะนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วย V คงที่หรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเนี่ยเราก็คิดได้เป็น1ต่อ3ต่อ7เหมือนเดิมนะโอเคนะอันนี้1ต่อ3ต่อ7นะเพราะว่าอันนี้คือ1ถูกไหมอันนี้ดึง3ออกมานะที่เหลือก็ตัดกันไปถูกไหมเป็น MA บวก MG อันนี้ดึง7ออกมาที่เหลือก็ตัดกันไปนะก็ได้ออกมาเป็น1ต่อ3ต่อ7นะโอเคนะจะเห็นว่าไม่ว่าระบบจะนิ่ง V คงที่หรือมีความเร่งอัตราส่วนแรงตึงเชือกก็เหมือนเดิมนะโดยที่ว่าเราก็จะเท่ากับอะไรล่ะอันนี้เราก็ง่ายๆที1ก็เป็น1ถูกไหมพอที2เนี่ยเราก็ดูว่ามีกี่มวลอันนี้ก็เป็น3ก็เป็นตอบ3ใช่มั้ยอันนี้ก็ที3นะเราก็หา4บวก2บวก1ก็เป็น7เห็นมั้ยวิธีการหาอัตราส่วนแรงตึงเชือกก็ง่ายๆก็ได้ออกมาเป็น1ต่อ3ต่อ7ใช่มั้ยเห็นมั้ยคงที่เราก็หาอย่างนี้นะทีนี้พอความเร่งใช่ไหมถ้าเราไม่นั่งคิดไล่ใหม่อย่างนี้น้องก็ไล่เลยเอ๊ะตรงที่1อันนี้ก็มีมวล1ก้อนก็เป็น 1m นะก็เป็น1นะอันนี้ออกมาที2ก็มีห้อยออกมาเป็นเท่าไหร่เป็น 2m กับ m ก็เป็น3นะอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่4 2 1ก็เป็น7เห็นไหมเป็น1ต่อ3ต่อ7เหมือนกันนะโอเคนะโจทย์ข้อที่1นะโจทย์ข้อที่1นะก็คือว่าให้ที1และที2เป็นแรงตึงเชือกเส้นบนและเส้นล่างในรูปนะเมื่อวัตถุทั้ง2ก้อนเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง A นะเมื่อวัตถุทั้ง2ก้อนเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง A เขาโจทย์ถามว่าหาอัตราส่วนระหว่างที2ต่อที1นะก็คือหาที2ต่อที1ถูกไหมก็คือจะเป็นดังรูปนะก็คือเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นที1กับที2ไอ้อันนี้ที1นะอันนี้ที2อันนี้ที1กับที2เป็นแรงตึงในเส้นเชือกนะโอเคเขาบอกว่าเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง A ถูกไหมเขาให้หาที1ต่อที่2นะเอ้ยที2ต่อที1นะโจทย์ต้องการทราบที2ต่อที1นะแต่ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือว่า V คงที่หรือว่าอยู่นิ่งเนี่ยนะการหาอัตราส่วนแรงตึงเชือกก็ง่ายๆเลยถูกไหมพี่ก็พิจารณาเลยตรงที2เนี่ยมี M2 อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยที2ก็จะเท่ากับ M2 นะแล้วก็ที1นะที1ก็มี M1 กับ M2 ก็เป็น M2 บวก M1 นั่นเองนะทีนี้ก็เอาที2ต่อที1ต่อกันเลยนะคิดเหมือนตอนเป็นตัวอย่างนะก็จะเท่ากับ M2 ต่อด้วย M2 บวก M1 ถูกไหมหรือจะเท่ากับ m2 หารด้วย m2 บวก m1 นั่นเองนะ m จะเท่ากับ m2 หารด้วย m2 บวก m1 ก็มาดูช้อยส์เลยนะก็ตอบช้อยส์ข้อ3นะก็คือ m2 หารด้วย m1 บวก m2 นั่นเองนะโอเคนะอย่าลืมนะอันนี้ไม่ว่าจะขึ้นด้วยเร่ง a หรือว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยก็คิดได้หมดถูกไหมก็คิดเลยไล่ไปเลย t2 ก็มีมวล m อันเดียวก็เป็น m2 เลยถูกไหมอันนี้ก็มี2มวลถูกไหมก็เป็น m1 ต่อ m2 นะแล้วก็เอามาต่อกันนะ t2 ต่อ t1 ก็เอามาหารกันถูกไหมก็ m2 หารด้วย m2 บวก m1 นะคิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะข้อต่อมานะข้อ2นะถ้าระบบมีความเร่ง1ส่วน 4g นะสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทุกผิวสัมผัสก็คือมิวทุกผิวสัมผัสเท่ากับ 0.5 นะเมื่อ T1 เป็นแรงตึงเชือกระหว่างมวล M กับมวล 2M และ T2 เป็นแรงตึงเชือกระหว่าง 2M กับมวล M จงหาว่า T2 เป็นกี่เท่าต่อ T1 ก็คือ T2 ต่อ T1 เป็นเท่าไรถูกไหมหาว่า T2 เป็นกี่เท่าต่อ T1 หา T2 ต่อ T1 นั่นเองนะอันนี้ก็คือระบบมีความเร่งเป็น 1 ส่วน 4G นะโอเคนะเขาหา T2 ต่อ T1 ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แนวราบหรือแนวดิ่งพื้นลื่นหรือพื้นฝืดก็ตามหรือความเร่งหรืออะไรก็ตามก็ใช้วิธีตะกี้ได้หมดถูกไหมแต่ถ้าเป็นพื้นฝืดมีข้อแม้ว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทุกผิวสัมผัสต้องเท่ากันนะซึ่งโจทย์ก็กำหนดมาแล้วว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานทุกผิวสัมผัสคือ 0.5 ก็คือเท่ากันนะเพราะฉะนั้นในวิธีการหาที่2ต่อที่1ก็ง่ายๆเลยถูกไหมพี่ก็พิจารณาตรงที2นะจะเห็นว่ามีมวลถ่วงอยู่เป็น m กับ 2m ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงที2ก็จะเป็น 3m นะตรงที1ก็เป็น m เดียวนะใช่มั้ยที่2ก็จะมี 2m กับ m ก็เป็น 3m ตรงที่1ก็มี m เดียวนะเพราะฉะนั้นที่2ต่อที่1ก็เท่ากับอะไรล่ะก็เท่ากับ3นะโอเคนะที่2ต่อที่1เท่ากับ3นะโอเคก็เป็นคำตอบนะก็ตอบช้อยส์ข้อ2นะเห็นมั้ยหาอัตราส่วนที่2ต่อที่1ก็ตอบ3นะเห็นมั้ยถ้าเราเข้าใจตั้งแต่การอัตรา
การหาอัตราส่วนในตั้งชื่อที่สอนไปตอนแรกเนี่ยตัวสองข้อนี้ก็จะทำได้ง่ายมากๆนะ